สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับสมชาย DIY เช่นเดิมนะครับทุกวันเสาร์เวลาประมาณสัก2ทุ่มนะครับวิดีโอในวันนี้จะพูดถึงอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากมายทุกวันนี้ก็คือ LED แบบนี้นะครับเราสามารถที่จะซื้อมาประกอบหรือว่ามาต่ออุปกรณ์ต่างๆของเราได้ด้วยตัวเองนะครับเช่นพวกป้ายไฟหรือว่าพวกหลอดไฟที่เราต้องการจะประดิษฐ์ขึ้นมานะครับวิดีโอวันนี้นะครับเรามาทำความรู้จักกับ LED ให้มากขึ้นนะครับในเรื่องของการป้อนแหล่งพลังงานเข้าไปนะครับหรือว่าการจ่ายกระแสไฟเข้าไปนะครับการจ่ายกระแสไฟมีวิธีจ่ายอย่างไรนะครับให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดและก็ทำให้อายุการใช้งานของหลอดนะครับยาวนานท่านผู้ชมครับ LED พวกนี้นะครับเราสามารถที่จะสั่งซื้อได้จากทางเว็บไซต์ทั่วไปนะครับถ้าเป็น5มิลก็จะเป็นตัวเล็กๆแบบนี้นะครับแบบนี้ก็เป็น LED 10มิลนะครับแต่ถ้าเป็น LED แบบพิเศษนะครับแบบนี้เรียกว่า High Power LED นะครับเป็น LED ที่มีกำลังสูงนะครับอันนี้หลอดประมาณ8บาทอันนี้หลอดประมาณ1บาทนะครับถ้าซื้อเยอะก็ไม่ถึงบาทนะครับและอันนี้60บาทอันนี้คือ10วัตต์ภายในเนี่ยจะเป็นLED ตัวเล็กๆต่อกันหลายๆตัวนะครับแบบนี้เขาเรียกแบบชิปนะครับถ้าดูจากข้อมูลของร้านค้านะครับที่อยู่ในเว็บไซต์นะครับจะเห็นว่าเขาบอกว่าแรงดันไฟฟ้านะครับ3โวลต์ถึง 3.4 โวลต์นะครับกระแสนะครับ10ถึง20มิลลิแอมแปร์วิธีการดูตำแหน่งขานะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าขาของ LED นะไม่เท่ากันนะครับด้านขายาวนะครับก็คือเป็นไฟบวกเข้านะครับขาที่เป็นขาสั้นนะครับเป็นไฟลบนะครับในกรณีที่เราตัดขาไปแล้วแล้วเราไม่รู้ว่าอันไหนเป็นบวกเป็นลบนะครับให้นำ LED ตั้งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วเราจะเห็นว่ามันจะมีอยู่ด้านหนึ่งนะครับที่เป็นรอยตัดเฉือนนะครับตัดตรงแบบนี้นะครับด้านนี้นะครับเป็นไฟลบนะครับซึ่งให้ดูลูกศรตัวนี้นะครับจะมีขีดอยู่มันอยู่ด้านเดียวกันนะครับนั่นก็คือไฟลบอยู่ด้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเรามีแหล่งจ่ายไฟ3โวลต์แบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะต่อตรงเข้ากับ LED พวกนี้ได้เลยนะครับนี่ครับติดแล้วนะฮะถ้าเป็นแบบนี้นะครับมันจะมีร่องเล็กๆด้านบนนะครับเพื่อเป็นบาร์นะครับให้รู้ว่าด้านนี้ไฟบวกนะครับถ้าผมเอาไฟบวกมาต่อตรงนี้นะครับแล้วก็ไฟลบต่อตรงนี้นะครับหลอด LED ก็จะติดนะครับแต่ถ้าเรามีแหล่งจ่ายไฟอื่นที่ไม่ใช่3โวลต์นะครับเช่นมากกว่าอย่างเช่น12โวลต์นะครับเป็นต้นนะครับเราจะต้องต่ออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ลดไฟนะครับก่อนที่จะเข้าไปที่ LED นะครับถ้าเราต่อไฟ12โวลต์ไปตรงๆนะครับหลอดก็จะขาดทันทีนะครับทีนี้เราจะมาหาว่าเราต้องใช้รีซิสเตอร์ค่าเท่าไหร่นะครับถึงจะเหมาะสมนะครับวิธีคำนวณนะครับเราก็ใช้กฎของโอห์มหรือว่าโอห์มลอนะครับซึ่งสูตรก็คือ V เท่ากับ IR I ก็กระแสมีหน่วยเป็นแอมป์นะครับ R นี่ก็รีซิสเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นโอห์มนะครับ V ก็คือโวลต์นั่นเองนะครับถ้าเราอยากรู้ R เราจะต้องเอา I มาหาร V นะครับก็ R เท่ากับ V ส่วน I นะครับทีนี้เราก็มาแทนค่าในสูตรนะครับLED เนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าสเปคคือ3โวลต์หรือว่าเอาเต็มๆแล้วกัน 3.2 โวลต์นะครับแล้วก็จากสเปคของผู้ขายนะครับบอกเอาไว้ว่ากระแสไฟที่จะผ่านLED และทำให้ LED สว่างนะครับอยู่ที่20มิลลิแอมป์นะครับหรือถ้าทำเป็นแอมป์ก็คือ0.02แอมป์นะครับนี่ทำเป็นแอมป์นะครับเพราะฉะนั้นโวลต์นะครับที่ R จะต้องแบ่งออกมานะครับก็คือ 8.8 โวลต์นะครับก็คือเอา12โวลต์นะครับที่เป็นแหล่งจ่ายไฟของเรานะครับแล้วก็ลบด้วย 3.2 เพื่อที่จะต้องการให้โวลต์ตกคล่อมอยู่ที่ R ตรงนี้นะครับนี่นะครับถ้าแทนค่าก็มาเป็นแบบนี้นะครับ 8.8 โวลต์นะครับโวลต์ที่อยู่ตรงรีซิสเตอร์นะครับแล้วก็0.20แอมป์นะครับเมื่อเอามาหารก็ได้เท่ากับ440โอห์ม
ทีนี้พอเรารู้ว่าเราต้องการใช้ความต้านทานค่า440โอห์มนะครับก็หาความต้านทานที่ใกล้เคียงเพราะบางทีเราคำนวณมาเนี่ยมันอาจจะไม่มีค่าในท้องตลาดที่เป็นค่ามาตรฐานของเขานะครับเราก็บอกที่ร้านขายนะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ว่าเราต้องการความต้านทานค่านี้เขาจะหาค่าที่ใกล้เคียงมาให้นะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับที่ผมมีน่าจะเป็นตัวนี้ครับเหลืองดำน้ำตาลนะครับอันนี้ฮะเรามี400โอห์มนะครับก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงสุดวันนี้เอาเร็วไม่ต้องบัดกีนะครับเดี๋ยววัดไฟอีกทีนะครับว่าจริงๆมันก็คือออกมา12โวลต์อยู่แล้วแต่ว่าเพื่อเมคชัวร์นะครับว่ามันออกมา12โวลต์จริงๆผมวัดกับมัลติมิเตอร์อีกทีนึงนะครับนี่นะครับ 12.3 นะครับไฟที่ปลายสายนะครับและผมก็จะมาต่อนี่ครับก็ทำให้ LED นั้นติดสว่างแล้วก็มีกระแสนะครับที่ไหลผ่านนะอยู่ในค่าที่ไม่ทำให้ LED เสียหายนะครับส่วนขนาดความโตของความต้านทานนะครับเขาแบ่งเป็นวัตต์นะครับแบบนี้เขาเรียกว่า1ส่วน2วัตต์นะครับถ้าตัวเล็กตรงนี้นะครับเรียกว่า1ส่วน4วัตต์นะครับถ้าใช้1ส่วน4วัตต์เนี่ยบางทีมันร้อนนะฮะก็อาจจะต้องใช้โตขึ้นมาหน่อยแต่ว่าค่าความต้านทานยังคงเท่าเดิมนะครับก็คือตัวนี้ก็คือ400โอห์มเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่ามันทนความร้อนได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็ไม่มีความร้อนนะครับในขณะที่ใช้งานนะครับแต่ถ้าเราต้องการต่อ LED มากกว่า1ดวงนะครับเช่น3ดวงหรือ4ดวงนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับแรงดัน12โวลต์เขาจะต่อ LED นะครับไม่เกิน4ดวงนะครับเหตุผลก็เพราะว่าแต่ละดวงเนี่ย LED จะกินไฟ 3.2 โวลต์นะครับถ้าเอา4ดวงนะครับก็เอามาคูณด้วย4เท่ากับ 12.8 โวลต์นั่นก็คือว่ามันมากกว่า12โวลต์นั่นเองนะครับไฟที่ได้รับแต่ละดวงเนี่ยมันไม่ถึง 3.2 มันก็ทำให้ LED นั้นสว่างไม่เต็มที่นะครับและก็ถ้าบางครั้งไฟอ่อนนิดหน่อยนะครับเหลือ11โวลต์เนี่ย LED ก็อาจจะไม่ติดเลยเราก็มักจะเห็นว่าถ้าเขาต่อกับไฟ12โวลต์โดยตรงนะครับเขาจะไม่ต่อเกิน4ดวงนะครับแต่ที่เห็นกันบ่อยๆเนี่ยเขาต่อเพียงแค่3ดวงนะครับแต่ว่าความต้านทานตรงนี้ต้องคำนวณใหม่นะครับผมต้องเอาแรงดันทั้งหมดมาบวกกันนะครับก็คือ 3.2 3.2 คูณ3ก็เท่ากับ 9.6 นะครับตรงนี้ก็คือ 9.6 นะครับลบจาก12โวลต์นะครับแรงดันที่อยู่ตรงนี้นะครับก็เท่ากับ 2.4 โวลต์ผมต้องใช้ค่า 2.4 เอามาหาร I นะครับซึ่งก็ I ใช้ตัวเดิมได้นะครับก็คือ 0.02 แอมป์นะครับ 2.4 โวลต์หาร 0.02 นะครับก็เท่ากับ 120 โอห์มนะครับเพราะความต้านทานตรงนี้ต้อง 120 โอห์มนะครับตัวนี้นะครับน้ำตาลดำน้ำตาลโอเคตัวนี้ก็คือค่า100โอห์มนะครับถือว่าใกล้เคียงนะครับเพราะว่าบางครั้งเราจะหาไม่ตรงเป๊ะๆนะครับคือ R เนี่ยจะต่อก่อนต่อตรงกลางก็ได้ขอให้ขั้นกลางของการเดินของกระแสไฟนะครับโอเคนะครับผมก็เอาแรงจ่ายไฟบวกเข้าตรงนี้นะครับและลบอยู่ตรงนี้นี่ครับทีนี้ถ้าเรามาดูอุปกรณ์ที่เป็นหลอด LED นะครับที่มีขายสำเร็จรูปนะถ้าเปิดมาดูนะครับคุณผู้ชมเราจะเห็นว่าเขาก็มี LED เรียงนะครับ3เม็ดนะครับแล้วก็มีความต้านทาน1ตัวนะครับ1 2 3ความต้านทานนะครับวงในก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ1 2 3มีความต้านทานนะครับพวก LED ที่เป็นเส้นแบบนี้ก็หลักการเดียวกันนะครับก็คือมี LED 3เม็ดนะครับแล้วมีความต้านทาน1ตัวนะครับ1 2 3แล้วมีความต้านทานนะครับปลายสายเราก็ต่อกับไฟ12โวลต์ได้โดยตรงนะครับเพราะว่ามันมีความต้านทานต่อเป็นช่วงๆอยู่แล้วนะครับหลอด LED อีกแบบหนึ่งนะครับเรียกว่า High Power LED นะครับที่มีหน้าตาแบบนี้นะครับ
อันนี้คือราคา8บาทนะครับถ้าเราดูสเปคนะครับท่านผู้ชมครับจะเห็นว่าเป็นหลอดที่ใช้โวลต์ 3.2 เช่นเดียวกับหลอดเล็กๆแบบนี้นะครับแต่ที่แตกต่างตรงนี้นะครับคือกระแสนะครับ300ถึง350มิลลิแอมแปร์นะครับนั่นคือกินกระแสมากนะครับเพราะว่ามันให้ความสว่างมากนั่นเองนะครับก็คือหลอดนี้นะ1วัตต์นะครับท่านผู้ชมครับมีข้อแตกต่างบางอย่างนะครับเรื่องของความร้อนที่ส่งผลต่อความต้านทานนะครับระหว่างหลอดที่เป็นหลอด LED กับหลอดไส้ทางสเตนหรือหลอดที่เป็นหลอดไฟทั่วไปเนี่ยครับนั่นก็คือว่าถ้ายิ่งร้อนนะครับความต้านทานภายในของ LED จะลดลงกระแสจะยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับในขณะที่หลอดไส้นะครับยิ่งร้อนความต้านทานจะสูงขึ้นกระแสจะลดลงนะครับและนี่เป็นจุดอ่อนไว้มากที่สุดของ LED ประเภท High Power LED หรือ LED ที่มีความสว่างจ้านั่นเองนะครับเพราะว่า LED พวกนี้มีความร้อนสูงมากนะครับจึงต้องใช้คู่กับแผ่นระบายความร้อนหรือเรียกว่าฮีทซิงค์นะครับเพื่อระบายความร้อนออกไปให้มากที่สุดนะครับแต่ปัญหามันจะยิ่งมากขึ้นนะครับถ้าเราใช้กับแหล่งพลังงานที่มีแรงดันไม่คงที่อย่างเช่นเราใช้กับแบตเตอรี่ที่ต่อกับโซลาร์เซลล์นะครับในบางครั้งนะครับเวลาชาร์จแบตเตอรี่นะครับมีแรงดันสูงถึง14โวลต์นะครับเมื่อแรงดันสูงแอมป์ก็จะสูงนะครับและบางกรณีนะครับเราอาจจะต้องต่อสายไฟยาวๆออกไปจากแบตเตอรี่แรงดันที่ปลายสายก็อาจจะไม่ใช่12โวลต์นะครับอาจจะเหลือแค่11โวลต์ปัญหานี้นะครับก็ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยตัวหนึ่งนะครับที่คอยปรับระดับกระแสให้เหมาะสมคงที่อยู่เสมอนะนั่นก็คือ LED driver นะครับและนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมนะครับ LED บางชนิดนะครับเราสามารถที่จะต่อกับแหล่งพลังงานได้โดยตรงเลยนะครับแต่บางชนิดนะครับเราจะต้องต่อผ่านไดรเวอร์เสมอนะครับเพื่อที่จะจำกัดกระแสนะครับให้อยู่ในช่วงใช้งานนะครับเพื่อที่ LED จะได้ทำงานอย่างเต็มที่นะครับและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานต้องขอบคุณผู้ชมท่านหนึ่งนะครับก็คือคุณจิรวัฒน์นะครับที่ได้ส่งของเล่นหรือว่าของต่างๆให้ผมมาทดลองนี่เยอะเลยฮะคุณจิรวัฒน์ไม่ได้เปิดร้านขายของนะครับไม่ได้มาโปรโมทอะไรต่างๆเพียงแต่ว่าท่านซื้อมาเพื่อที่จะทำงานวิจัยของท่านนะครับแล้วก็อันไหนที่ทำงานวิจัยเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เหลือก็เลยเผื่อแผ่ส่งมาให้ผมนะครับเผื่อที่ว่าจะได้เป็นประโยชน์ในการทำคลิปสู่ท่านผู้ชมนะครับและถ้าท่านผู้ชมสนใจเกี่ยวกับเรื่องของระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับสามารถเข้าไปติดตามนะผมจะใส่ลิงก์เอาไว้ตรงช่องวิดีโอ description อีกทีหนึ่งนะครับผู้ชมก็จะได้คลิกเข้าไปแล้วก็เข้าไปดูได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมสมชาย DIY นะครับเช่นเดิมนะครับถ้าหากว่าท่านชอบก็คลิกไลค์นะครับถ้ายังไม่ได้ติดตามก็คลิกติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ